สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูพิธีกรรมฝังหุ่นฝังลูกฝังรอยอาจจะไม่สุภาพนิดนึงนะครับก็สุภาพเหมือนกันนะเรียกผัวเรียกเมียเลยกับอาจารย์อาจกับเนนแอร์จอมขมังเวทยุค 4G 5G พูดถนัดเรื่องปิ้งย่างต้มครับปิ้งย่างต้มหุงครับอาจารย์ครับทำไมคนถึงตั้งฉายาว่าจอมขมังเวทผู้ถนัดเรื่องปิ้งย่างต้มปิ้งย่างเพราะว่าเราปิ้งย่างครับปิ้งย่างเพราะว่าข่าวปิ้งย่างดังมากครับเรียกปิ้งย่างทำน้ำมันพายน้ำมันผีครับนะฮะเราก็เป็นคนซื้อตรงไปตรงมาเมื่อคนมาซื้อน้ำมันพายผมจะน้ำมันหมูขายคุณได้ไงผมเรียกของจริงมาตลอดครับถ้าของไม่จริงมันจะได้ผลไงจะยืนหยัดอยู่ได้ยังไงทุกวันนี้ครับนะฮะการเรียกผัวเรียกเมียนะฮะเบอร์หนึ่งคนมาหาเรานะฮะต้องดูวันที่ไปเกิดก่อนว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้แล้วก็บอกว่าทำไม่ได้นะฮะต้องดูเหตุดูผลก่อนมันทูลโดนเข้าโดนของโดนเดือดเสน่ห์เลขปนมันขังหรือเปล่าหรือว่าโดนหลงรูปหลงนามนะครับคนเรามันหลงหลายอย่างหลงรูปหลงนามหลงเสียงหลงรูปไม่กลับหลงเสน่ห์เลขปนมันขังจะทำยังไงหรือมีมือถือที่สามมาแทรกหรือว่าไอ้มันไปตามเฟซตามไลน์นะครับนั่นแล้วแต่เหตุการณ์นะฮะที่คนที่มาหานะครับมันดูเลยพิเคราะห์ดูให้เรียบร้อยก่อนดูวันที่เกิดคู่ธาตุคู่สมพงกันหรือเปล่าดวงดาวจะตรงกันหรือเปล่าอยู่ด้วยกันแล้วจะดีไหมนะฮะนั้นต้องดูเหตุดูผลอยู่ด้วยกันจะยั่งยืนไหมหรือว่ามันมากลับมาจริงแล้วกลับมาเรียกมันกลับมาจริงมันก็ไปอีกนะฮะนั่นเป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะเรื่องผัวหนีเมียหนีนะครับนั่นแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัญหาภาวะจิตใจบุคคลไม่เหมือนกันนะครับบางทีมันร่ำรวยมีเงินมีทองนะฮะไม่ก็ร่ำรวยก็ผู้หญิงก็มาจับไปหาทำหมอสนุนเสน่ห์ทำเอาผัวชาวบ้านเขาเนี่ยเกิดความลำบากบาปกรรมด้วยนะครับนะฮะการเอาทำผัวชาวบ้านเขาที่นี่จะทำแต่เมียหลวงครับเมียน้อยไม่ทำนะครับทำให้ถูกต้องตามกฎติกาของมันนะครับเดี๋ยวก่อนถ้าเมียน้อยมาทำไม่ต้องมาไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาเลยครับนะมาได้มาคนเราเป็นมนุษย์ด้วยกันมาคุยด้วยกันได้มาหากันได้มาดูดวงชะตามาเรื่องอื่นได้ครับแต่มาจะมาทำเรื่องผัวโดยตรงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราต้องมีจรรยาบรรณต้องมีคุณธรรมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำเมียน้อยทำไม่มีนั่นทำได้สารพัดเรื่องไม่ใช่เราต้องมีคุณธรรมที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าทำทางที่ถูกไม่ใช่เห็นแก่เงินไม่ใช่เห็นแก่นั่นนะโอ้จะทำเบียร์อะไรจะด้านเบียร์น้อยรวยตายหาแล้วครับไม่ไว้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนนะครับไม่เอาทำเบียร์น้อยมาขอให้ทำเสน่ห์เยอะแยะเลยไม่เอาที่นี่ไม่เอาครับถ้าทำทางถูกต้องนะครับให้ทำดีคุณทำพอสมควรนะครับให้ถูกต้องว่ามือมีมือที่สามมาแทรกตัดมือที่สามได้ยังไงครับเริ่มแรกก็ครับนะฮะก็ต้องใช้หุ่นนะครับปั้นใช้รูปนะฮะดูดวงชะตาแล้วต้องใช้รูปภาพเขานะฮะรูปภาพผัวรูปภาพเมียชื่อนามสกุลเกิดแล้วแม่มือที่3ครับลงมาปั้นหุ่นให้เกิดความรักใคร่นะเรียกอาการ32เรียกปัญจขันธารูปขันธนาขันธ์โตสัญญาขันธ์โตสารขันธ์โตนาขันธ์โตอัตติมสมิงกายเกสาโรมานาคาตาตะโตมาสังอัตติมิตังสิงหะตุมิสุวาสาเคภสิงามติเกมัทรุงคันติเรียกอาการ32ชุมนุมคุณครูบาอาจารย์ได้ค่าครูแค่12บาทแต่ค่าอุปกรณ์มันแพงครับนะฮะค่าอุปกรณ์มันต้องมีอยู่แล้วค่าใช้จ่ายเรามีครับนะฮะแล้วก็ทำพิธีกรรมในสีพึ่งนี่ไม่ใช่สีพึ่งธรรมดาครับสีพึ่งปิดปากผีไอ้เนนแอร์มาได้ยังไงสีพึ่งปากผีนะครับเนี่ยสมัยก่อนผมเป็นสับเบอร์ห้าบังเอิญคนข้างบ้านมันตายตายยังไงออกรถป้ายแดงมารถไปโชว์คว่ำตายชนตายนะฮะตาเมียมีท้องประมาณเนี่ยใกล้จะคลอดได้7-8เดือนแล้วครับแล้วก็เอาสีพึ่งปิดปากผีหนักในวันนั้นฮะโอ้ยอาจารย์นี่แน่ญาติบรรดาเราเลยว่าอาจารย์เนี่ยปิดอะไรนักหนาโอ้ยไม่ปิดไม่ได้เดี๋ยวมันจะเอาพวกมึงไปอีกนะอาจารย์นี่ก็ปิดใหญ่เลยทีเนี้ยเพราะว่าจะเอาสีพึ่งมาทำพิธีครับต้องการเอาสีพึ่งมาแล้วก็พระมากระซิบอีก7วันคืนนะพระต้องการสวดกุศลธรรมกุศลธรรมก็7สวด7คืนพระจะได้ปัจจัยบ้างหรือบ้านนอกนะฮะอยู่บ้านนอกนะครับหรือลูกคุณรวยด้วยแล้วก็อีก2นักการพนันมาอีกอาจารย์เนแอร์ต้องเสียคืนแล้วเหมือนกันน่ะอ้าวเราก็ได้ติ๊บสิครับก็ได้เล่นการพนันเล่นแนวไพ่เล่นไฮโลปูปลาหน้าเต้ากันในถ้าเล่นการพนันหน้าศพเป็นเพื่อนศพเพราะวันที่เผานะครับนะฮะแล้วก็เราก็ผ่ามะพร้าวปูมแล้วเอาได้สายสินได้กาสังที่ได้กาสังที่ผูกข้อไม้ข้อมือนะฮะเอามาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาเก็บไว้ใส่กระสอบไว้นะฮะเก็บไว้อย่างดีแล้วสีพึ่งดึงออกเรียบร้อยเลยครับนะฮะแล้วก็มาไว้ปั้นหุ่นเรียกผัวเรียกเมียมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่เอาดินเหนียวดินน้ำมันมาปั้นหุ่นมันเป็นไปไม่ได้นะครับเนี่ยตามสูตรของมันจริงๆนะฮะ
เรียกพระพุทธคุณพระกสวดกุศลาธรรมมาอกุศลาธรรมามันต้องมาทั้งเดียวไม่มาอกแตกตายนะฮะแล้วก็มาเรียกอาการ32เรียกสูตรเรียกนามเรียกนามนางสามสูยตะโถยตะเหนามมาชื่อในนั้นในนี้นะฮะเรียกแล้วก็ปกติก็ต้องใช้ใบลักษณ์นะฮะใบลักษณ์มันมีหลายลักษณ์หลายลักษณ์นะลักษณ์ลี่ลักษณ์จริงลักษณ์ปลอมลักษณ์ซ้อนเนี่ยใบลักษณ์ซ้อนเอามาทําพิธีเขียนเลขเขียนยันเขียนคาถาอาคมแล้วก็มาประกบเข้าในหุ่นนะฮะในหุ่นวันนี้มันหมดเพราะว่ามันหมดแล้วฮะเพราะมันแห้งเหี่ยวแล้วฮะเอามาผมแล้วเรียกว่าใบสวาดนะฮะนะฮะใบสวาดก็มาใช้ใบสวาดด้วยนะฮะแล้วก็ไอ้ใบภูรวมใจใบภูรวมใจใช่ใบภูที่ก้านตรงกันนะครับใช่ก้านของใบตรงกันใช่บ้านผมมีต้นเนี่ยจ้ะนั่นแหละเดี๋ยวผมตอนมาถวายดีๆๆเนี่ยแหละต้องปลูกไว้ครับเป็นหมอเสน่ห์ต้องมีใบสวาดต้นสวาดต้องมีใบภูต้องมีใบลักษณ์นะฮะประกอบด้วยฮะมาลงเลขลงยันคาถาอาคมก็เรียกกิจเรียกใจกลางคืนดึกดื่นทั้งคืนต้องเรียกบริกรรมคาถาถ้ามีรูปภาพวันนี้ไปเกิดมาจะได้เพ่งกสิณฮะจิตเราต้องเพ่งเจตนาของเราฮะเพ่งกสิณเรียกกิจเรียกใจให้คืนดีหากันในนั้นนี้ครับฮะแล้วก็ถ้ามีรูปมีน้อยมือมือหรือมือที่3เทมรูปนะครับหินหลังเขาหากันนะครับนุ่นด้วยใบจากใบเต่าใบจากใบเต่าล้างให้เลือดล้างจากกันนะครับถ้าเป็นเนี้ยถ้าเป็นมือที่3ครับผมแล้วก็หนุนด้วยใบจากใบเต่าล้างให้เลือดล้างจากกันนะฮะนะหรือว่าอัดได้บาดแตกสลักขาดอัดได้ข้างหลังเนี่ยนะฮะบาดแตกก็ได้สลักขาดก็ได้ครับอัดได้ไหมบาดแตกผมบาดแตกใช่ผมไอ้บาดแตกแล้วก็ทำให้รักให้หลงไหลต้องเขียนชื่อเขียนแท้วันที่ปีเกิดใส่เรียบร้อยต้องร่างบริกรรมคาถาเรียกกิจเรียกใจให้คนรักกลับคืนมามันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้กลับคืนมาบางคนก็ใช้ปิโยเทวะมรุสานังปิโยเทวะพาเมสุโมตึงเมตตาบกราพุปาดีทายิยะอิดูนะลำพึงโมกิจทิ้งอ่อนใจทาอยู่ไม่ได้ยะมหาอิมานตาโสหะนาผูกกิจโมผูกใจพึ่งมิยอมทาอยู่ไม่ได้ยะมหานาหันตวาโมมาพุทธาตุมาโกโมสมสูนะอยู่กับมึงจนตายอาคัตถายาคัตยังต้องเรียกสุขเรียกนามคาถาว่าเยอะยะคาถาขเบนก็มีคาเจาะใดบาใดเฮกะลึงโกปาสังโกปาสันิกนิกรามาสโกปาสาราชนิกเมตว่าคาถาคาเบนอีกเยอะแยะโทตาเบลลากดีปากดีเมตว่าไม่หมดนะฮะวิชาเราเรียนมาแล้วก็วิชาส่งวนหลงพระคาถาอาคมอีกหลายอย่างครับครับนะฮะวิธีการทำแล้วก็เสกคุณเนี่ย12วันนะฮะแล้วก็เสกรูปภาพนี้12วันและเสกคุณอีก7คืนอีก7คืนเสร็จเรียบร้อยต้องไปฝังในป่าช้าเลยครับบางคันก็ไปฝังสมัยก่อนแล้วไว้ใต้ที่นอนครับไว้ใต้ที่นอนหรือว่าไอ้แต่ใต้กระไดตอนนี้มันกระไดเป็นปูนแล้วครับบางคนก็ไปฝังในป่าช้านะฮะแต่ผมนี่นั่งนี่หลับไปฝังในป่าช้านะครับนะฮะอาจารย์นี่แอร์จะไปฝังในป่าช้าให้ต้องฝังในป่าช้าให้เรียบร้อยนะครับนะฮะตามสูตรตามโบราณและมีให้วิดีโอเทปที่คลิปเพื่อให้ดูการฝังหุ่นฝังรูปฝังรอยนะครับตามวิธีกรรมทำให้เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวทุกวันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยต้องถ่ายคลิปให้ดูต้องถ่ายคลิปครับยุค 5G แล้วพวกคนเราต้องเห็นว่ามันทำจริงหรือเปล่าว่ามันจริงหรือเปล่าสมมติผมมาทำกับเนนแอร์ผมให้ตังค์ไว้เรียบร้อยแล้วเนนแอร์ต้องถ่ายคลิปตอนถ่ายคลิปแล้วตอนทำถ่ายคลิปตอนทำให้คนดูผมต้องจ้างเขาถ่ายคลิปตรงทำให้เป็นส่งให้ขนาดนั้นเลยเหรอครับผมยุคนี้ยุคอะไรยุค 5G บางทีมันกลุ่น6หลอกลวงก็ได้เท่าเรียกว่าทำมีคุณภาพนะฮะแต่ว่าดูเหตุดูผลนะทุกสิ่งอย่างอยู่ในคุณธรรมนะครับนะฮะนอกลู่นอกทางก็เป็นไปไม่ได้ครับนี่เราช่วยคนในทางที่ถูกครับนะฮะเราเรียนวิชามาไม่ใช่ว่าตั้งตัวเป็นอาจารย์หรือเป็นผู้รู้ทั้งด้านไสยศาสตร์ทั้งด้านโหราศาสตร์ครับเราเรียนมาเพื่อช่วยคนให้ตกทุกข์ได้ยากจากอาภโวทั้งหลายบางทีโดนกระทำย่ำยีโดนการฝังหุ่นฝังรูปฝังรอยโดนน้ำมันพายแล้วมันผีมันขายในเฟซแต่ลายเยอะแยะไปเลยครับนะฮะบางทีจริงบ้างไม่จริงบ้างบางทีมันหลงลูกหลงนามไอ้พวกนี้นะครับนะฮะแก้ไขได้ทุกสิ่งอย่างมีทางแก้ไขหมดนะครับเราทางที่ถูกแล้วมาเลยครับแต่ทางที่ผิดไม่ต้องมาหาผมเลยครับเรามีคุณธรรมพอสมควรนะครับการเลือกจะแย่งเมียถ้าเมียน้อยมาแย่งเมียหลวงไม่ทำเด็ดขาดไม่ได้ไม่เด็ดขาดการจะทำไอ้การเสกหนังเสกตะปูนะฮะคุยอีกช็อตนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอย่างนึงอันนั้นเป็นอะไรเนี่ยนั้นเป็นอะไรแทงหุ่นฮะแทงหุ่นทำไมเรียกก็เรียกผัวเรียกเมียคำดีหากันถ้าทุกครั้งก็ได้ผลนะเท่าที่นั้นฮะเราต้องดูดวงชะตาก่อนนะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปไม่ได้ก็เราอย่าไปทำนะคือบางทีเนี่ยช่วงนั้นทะเลาะกันเขาไม่รู้แต่ถ้าเราดูปุ๊บอีกหน่อยเดี๋ยวเขากลับมาช่วยทำนี่ช่วยเสริมไปไม่เสริมแล้วทำได้จริงๆนะครับบางทีได้หนีกันไป10ปี20ปียังคือดีหากันเลยครับเมื่อผลจะกลับอะฮะบทที่จะกลับ10ปี20ปีก็มามันคู่กันน่ะนะฮะถ้ามันไม่ได้คู่ว่าคาถาจุลลมจุกตุตาตานตายยังไม่ได้ผลเลยบางครั้ง
บางครั้งครับไม่คู่กันว่ากันสาเป็นไปไม่ได้นะฮะเคยรับงานมาเยอะแยะแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไปหลอกลวงเขาอีกเราทำตามตรงไปตรงมาครับผมถ้าหากใครสนใจนะฮะอยากจะทำอยากจะให้ช่วยเหลือนะฮะเรียกว่ารักซ้อนรักไม่ซ้อนตัวเองไม่ซ้อนสื่ออื่นเขาก็มาได้แก้ไขได้ครับมาเลยครับถูกเข้าถูกของถูกกระทำย่ำยีการถูกของนะฮะเริ่มแรกก็ต้องเลยว่ากระถาวิชาการถอดถอนของก่อนการเพิกพระเวทพระบนก่อนบางทีมันมีเข้ามีของบางทีดวงมันแข็งจะทำยังไงให้มันดวงตกทำไงให้มันกันรักกันได้อันนี้มีพิธีการทำได้หมดฮะบางทีต้องทำให้คนดวงบางเวลาต้องดูเลิกขาบันทีบันไดเลิกถามบันไดเลิกฐานาทีทำพิธีกรรมเราดูว่าดวงมันจุดบอดตรงจุดไหนนะครับอันนี้สิ่งหนึ่งที่เนนแอร์บอกคือสามารถส่งเบอร์ส่งรูปมาทางโทรศัพท์แล้วส่งรูปภาพโทรศัพท์วันที่พี่เกิดมาแล้วก็มาคุยกันต้องดูเหตุก่อนดูดวงชะตาก่อนเริ่มแรกนะก็ยินดีครับเนนมีเพื่อนผมฝากรูปมาลงให้หน่อยอ๋อนี่นะครับยุค 4G สามารถทำพิธีกรรมผ่านโทรศัพท์ได้เลยยังไงครับเห็นแนนโอ้มันชื่ออะไรชื่อกฎจพันนามนาสามาโสยตโถยตังนามชื่อในกฎจพันนามาปทานนโมพุทธายาปิโยเทวมนุสันนาปิโยเทวภาเมสโมติเมตตามกนาพุทธบาลีทายียะอิดูนะลำพึงโมกิถึงอ่อนใจทายอยู่ไม่ได้ยมหาอิมาตาสวายอิสาป้าพรพระสาวเวกวันอ่อนสามาสาวอมลองคงเปมากโกสาที่วนาเมฆาที่วนานาคีโอเมลอยอ้อยคณาแก่ทามเดินข้าแก่ปิยามาสู่ก็ได้ถึงไหหมากู้อ้อมสมที่มันจ้างนั่งกฎจพันเอื้อมจงหลักหลงในกบนั่งลีเดอร์มึงก็ขึ้นมหาได้ลีเดอร์ถือว่าตกลงผานั่งนั่นอยู่ไม่ได้ถึงไหหมากู้อ้อมเมลอยมหาเลยอ้อมสมที่อ้อมได้รวยมาลุยกิตาลุยตาจ่าสังที่อมติจันน้ำมันกับเดิมอมสิตรวจหนึ่งฟังยักทางขี้ยันตาอมสูงกุลงให้มือลงปากความอมพอแทนเข้ามาบุญท่ามันนั่งประเจ้าฟังมายักอมสอนติดติดปันตั้งประดุจทุ่งหักทางติดอมเดลเวใส่สร้างของอมเดลเวใส่คนคนเลยใส่ผัวใส่เมียบอกมาหากว่าให้กูอมสอนติดมึงมาหลักมึงเด้อมึงมาหลงมึงเด้อมาติดมึงเด้อมึงอยู่กับมึงอมสอนติดนะอ้วนนะเวียนนาสถิตนาตะเถียนนาเวียนมหามึงนาอาคัตฉายะอาคัตฉาหิโมวนมึงสถิตโมตะเถียนโมเวียนมหาผัวมึงนาผู้ทวนพิเดียผู้ตะถิตผู้ตะเถียนผู้เวียนหาผัวมึงยะอ้วนยะเวียนยะสถิตยะตะเถียนยะเวียนมหามึงนาผัวมึงนาอาหารตวาธาโมมาผู้พาตุมากุมโมสมสูนะอยู่กับผัวมึงจนตายอาคัตฉายะอาคาเตหิตาตะปิยาปุถะปุเรธบาปาลิหาพยาปิเสนวัจนังมามะอันนี้สมมุติให้เรื่องให้ฟังครับนี่เป็นการสมมุติให้ดูนะครับว่าอันนี้สามารถทำทางโทรศัพท์ได้มันต้องปริ้นรูปออกตามหลักที่จะทำรูปหัวรูปเมียเรื่องชื่ออันนี้แท้นี่แสดงให้ดูเฉยๆครับการใช้พิจารณาคำครับนะฮะคือสามารถทำได้อยู่ได้สิเอาดึ๊บได้ดีเขาทำแบบนี้เหมือนกันนะได้ดีเขาทำแบบนี้มาทำอย่างนี้นะครับตามสูตรมาเลยครับในไอ้ที่เห็นนี่คนมาทำกันเยอะเลยก็พอมีนี่นะครับที่เห็นนี่นะครับที่เทียนนี่แสดงว่าจำนวนคนทำมาไม่น้อยครับผมทำเป็นร้อยเป็นพันแล้วส่วนใหญ่คนอายุเท่าไหร่มาทำเนี่ยมันแล้วแต่นะฮะไม่ตาม18ก็แล้วกันฮะไม่ตาม18ครับผมเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งกอบที่มาที่แขวนอยู่อะไรครับผมไอ้ปั้นเองครับปั้นเองครับปั้นเองปั้นเองครับผมเก็บมาหลายที่หรือมาจากหลายที่เจียกูกูพนมเปญเขมรราชพัตตบองวัดนครธมครับเก็บมาจากนู่นครับปั้นเองที่ต่างประเทศไม่ผิดกฎหมายนะครับครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยสมัยโบราณสมัยโบราณนะฮะเป็นปั้นเองสมัยโบราณนะครับครับผมคือทุกอย่างในนี้เป็นของเก่าหมดนะครับไม่ได้ทำใหม่ไม่มีของไงของเก่าหมดอะโบราณหมดอะถ้าทำใหม่ติดคุกแน่ติดคุกเพ่ไม่ได้เรารู้กฎหมายไม่ทำจะไปทำไงอายุก็ขนาดนี้แล้วนอนหันเราหันใจรอมาตายทุกวันเนี่ยตอนนี้อ่ะถามตรง61แล้วปีละมีใครเป็นลูกศิษย์ไหมก็มีลูกศิษย์ลูกหามาไม่ใช่ลูกศิษย์ที่ถ่ายทอดอาจารย์วิชาอ๋อยังไม่มีครับมีคนแอบอ้างเฉยแนนแอร์ไม่มีลูกศิษย์นะครับไม่มีลูกศิษย์มีแต่คนมาแอบอ้างบางทีมาถ่ายรูปคู่กับเราบ้างอะไรบ้างมาหาเราบ้างอะไรบ้างบอกว่ามีเป็นนั่นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีนะครับไม่มีเราจะไปถ่ายทอดใครง่ายเดี๋ยวผมถ่ายว่าจะเรียกวิชามาเอาไว้ไปเป็นข้ออ้างแนนครับแนนบอกว่าทำพิธีต้องมีจรรยาบรรณจรรยาบรรณสิทำไมเฮ้ยเป็นหมออย่างนี้ต้องมีจรรยาบรรณเขาด้วยต้องมีสิมีคุณธรรมด้วยนะฮะเหมือนสมมติว่าไอ้แบบนี้ฮะผัวเมียคู่หนึ่งมาถามมาหาด้วยกันเนี่ยฮะบอกว่าถามแบบผัวไอ้ผัวมีชู้ไหมเมียมีชู้ใครจะตอบมันได้แหละครับนะฮะก็เหมือนผัวเมียคู่หนึ่งพาลูกพาหลานมาเยอะบ้านมาเยอะแยะเต็มบ้านนะฮะมาพามาลูกคนไหนจะทึ่งได้ไปจะตอบมันได้ยังไงตอบไปคนอื่นก็เสียใจสิคือจรรยาบรรณของคือ
มันมีข้อห้ามอยู่อ่ะถ้าเขาถามว่าลูกคนไหนจะพึ่งได้มาพามาลูกต่อพูดต่อหน้าลูกได้ไงครับอันนี้นี่จรรยาบรรณนะครับมีเหตุมีผลเมื่อพอสมควรครับผมอีกอันนึงแต่งงานกันแล้วจะเลิกกันไหมหมอดูจะไม่บอกเด็ดขาดครับผมจะมีการจะมีจรรยาบรรณบทมีเหตุมีผลฮะครับอยู่ที่ศีลเท่ากันหรือเปล่าฉะนั้นเองอ่ะครับฉะนั้นเองครับตอนนี้เนนแอร์เปิดสำนักอยู่ที่ไหนครับของอยู่ที่ดอนเมืองครับหมู่บ้านแมนอยู่ที่ดอนเมืองเองครับข้างวัดไผ่เขียวได้ครับนะฮะมาหาได้เลยครับนะฮะโทรศัพท์มา0652195224และอีกเบอร์นะครับ0655516509และอีกเบอร์10 0958375455ครับมาเลยโทรมาเลยครับแอดไลน์มาได้ครับผมมาทำคลิปกับเนนแอร์นะครับเนนแอร์บอกว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อครับผมแล้วแต่ความเชื่อยังพิจารณาญาณในความชมด้วยพิจารณาในความเชื่อด้วยทุกคนทุกอย่างต้องมีสติต้องมีปัญญาถ้ามาด้วยความศรัทธามาได้เลยครับมาที่นี่เลยครับมีความเชื่อมีความศรัทธาในตัวผมมาไม่ได้ทำให้เชื่อนะครับแต่ทำให้ดูว่าเนนแอร์ทำพิธีนี้ครับผมคืออ่ะเนี่ยแพงไหมค่าพิธีกรรมมันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัญหาครับนะฮะปัญหาคนเราไม่เหมือนกันมิ้วยังไม่เท่ากันเลยครับครับก็ก่อนจะทำนะครับก็พิจารณาดีๆนะครับว่าแฟนคุณเนี่ยควรเรียกกลับมาไหมครับผมอาจารย์บางคนไม่ควรมันต้องแก้ไขตัวเองก่อนมีเหมือนมีกระจกไว้ดูบ้านเนี่ยต้องแก้ไขตัวเองก่อนคุณผิดตรงไหนบกพร่องตรงไหนก่อนที่จะให้อาจารย์แก้ไขครับดูตัวเองก่อนนะครับไม่ใช่ไหมครับผมไม่ได้แสดงว่าคนเราทุกวันนี้ไม่เอาดีเลขก็เอาดีกลไม่เอาโมนิเอกระถาผมผิดตรงไหนเลยครับที่ทำให้คนรักกันครับนี่แค่นี้ครับสวัสดีครับ